นี้ก็แอบหนีลูกมานะฮะก็มาเตรียมตัวที่จะเขาดาวกันอยู่กับคนที่รักนี่ไหว้ทำไมไหว้ทำไมสวัสดีปีใหม่กันก่อนเลยนะกันนะเจอกัน2017เอากล้าโทรหาใครอะครับโทรหาแม่เอ้ากับแม่ก็พูดอยู่สิครับอะไรคุณแม่ซื้อของเล่นมาให้100ชิ้นได้ไหมโอ้ย100ชิ้นมันเยอะไปซื้อมาให้คนละชิ้นเอากล้าปีใหม่แล้วจะอวยพรอะไรพ่อแม่ปีใหม่นี้แล้วออก้าจะอวยพรอะไรให้พ่อให้แม่ครับออก้าจะซื้อเบียร์ให้ป้าออก้าซื้อเบียร์ให้ป้าอวยพรสิชวนกินเบียร์ทำไมเราออก้าจะให้แม่กินยุงด้วยโอเคให้แม่กินยุงรู้จักคำว่าอวยพรไหมเนี่ยอวยพรแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่กูพลาดแล้วอวยพรคืออ๋อก้าอยากให้พ่อให้แม่เป็นอะไรอยากให้ป้าเป็นทหารแล้วอยากให้แม่เป็นอะไรเป็นขี้หมาเป็นขี้หมาเหรอแล้วหนูโทรมามีอะไรครับอ๋อก้าจะคุยกับป้าอ่าโอเคอ่าว่ามาป้าปีใหม่ป้าจะนี่ปีใหม่ป้าจะอวยพรให้อ๋อก้าเป็นเด็กดีให้ออก้าแข็งแรงเรียนเก่งแล้วออก้าจะอวยพรป้าป้าว่าอะไรออก้าจะอวยพรว่าให้ป้าเป็นเดอะฮาร์กเป็นเดอะฮาร์กแล้วเป็นอะไรอีกให้ป้าป้าที่ให้แข่งดิสกีได้ที่หนึ่งโอ้โหแล้วอวยพรแม่ว่าอะไรให้แม่เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งอ๋อแล้วให้แม่ไม่ขี้บ่นบ้างให้แม่เป็นนักบินโอ้แล้วปีใหม่นี้ออก้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารน่ะเพราะว่าทหารปกป้องได้อ๋อปกป้องได้แล้วอยากให้พี่ออเป็นอะไรคะให้พี่ออเป็นนางฟ้าอ๋อเป็นนางฟ้าแล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะวางแล้วเอาก้าคุยเสร็จยังไงก็แม่ก็ใกล้จะถึงบ้านละหยุดตรงปากซอกอ๋อไอ้คนมวยแล้วไอ้แอมเดือดฮักเด็กมันยิงไม่อยากพูดจะใส่ใครโอ้โหนี่ตอนนี้ฮะเรากลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับปีใหม่เรามาที่ไหนกาญจนบุรีพูดไม่ตรงกันซะแล้วกาญจนบุรีนะฮะที่ไหนแพรักน้ำรีสอร์ทค่ะแม่กับลูกเป็นทะเลาะกันก่อนไหมเนี่ยที่นี่เนี่ยทำไมเราถึงมาที่นี่กันทุกปีเพราะว่าจูนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วอยากแต่งหน้าอาจจะทำไมล่ะก็ชั่วไปสิเขามาเที่ยวกันมาแต่งหน้าจะสวยไปไหนแล้วที่สำคัญนะบ่อปลาคาร์ฟเป็นบ่อแบบธรรมชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของรักน้ำรีสอร์ทเครื่องเล่น
ทางน้ำมีสวนน้ำเรียกว่าเป็นที่เดียวในเขื่อนศรีนครินทร์เลยดีกว่าที่นี่แตกต่างกับแพที่อื่นมากๆตรงที่ความสงบความเป็นส่วนตัวตรงนี้มากแล้วบรรยากาศกลางคืนนะโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าสวยงามมากสะพานมอนสะพานมิตรภาพสะพานบอกรักสะพานบอกรักคือสะพานบอกรักอยากรักกันก็มาเดินสะพานสวยมากโคมไฟนี่แบบโอ้โหเป็นกับวันเฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลาเรามาถึงเนี่ยอาหารอร่อยแล้วเรามีดินเนอร์กลางแพลอยล่องเขื่อนไปอย่างนี้เขาเรียกแพกลางน้ำแพกลางน้ำตอนนี้ออก้าบอกว่าอยากจะขี่เจ็ตสกีคนเดียวแล้วคราวนี้เนี่ยเรากำลังจะไปดูโบสถ์สแตนเลสนะฮะซึ่งโบสถ์สแตนเลสเนี่ยเป็นที่เดียวของประเทศไทยของโลกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะไปดูกันโดยที่ออกแล้วเขาบอกว่าโบสถ์สแตนเลสเดินทางได้โดยรถไม่ได้นะต้องเรืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นได้แต่ทางเรือกับคนในพื้นที่ก็แบบลับมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปกันและถ้าเห็นรถจอดอยู่เมื่อไหร่นะ ในวัดเซิร์ช Google มา ก็มันพิมพ์มาอย่างนั้นน่ะ นี่ไม่เคยสัมผัสธรรมชาติแห่งความจริงเลย มันเออะก็ Google กูระเบื่อจริงๆเลยคือทริปอีกทริปหนึ่งครั้งที่2ในชีวิตของออก้านะซึ่งเราจะเดินทางเป็นระยะทางไกลนะฮะจากลักน้ำรีสอร์ทไปโบสถ์สแตนเลสนั่นคือระยะทางไปกลับนี่เกือบ200กิโลออก้าพร้อมไหมพร้อมแน่ออก้าพร้อมพวกเราพร้อมไหมเอาแล้วถ้าพร้อมแล้วนะฮะออก้าสตาร์ทเลยได้ออก้าจะเป็นผู้นำนะครับออก้าถ้าพร้อมแล้วไปเลยดับเลยครับดับโอเค
ครับเมื่อกี้ก็ลืมถุงมือใช่เจ็บไหมเจ็บมือไหมทนได้ไหมเป็นไงออกก้าเหนื่อยบ้างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหัวตรงอะไรแล้วเนี่ยออกก้าขับเร็วอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงนะฮะระยะทางบนแม่น้ำ80กว่ากิโลและเดี๋ยวขับกลับ80กว่ากิโลนะฮะเป็นไงครั้งแรกในชีวิตของออก้า5ขวบโอเคป่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยสิ